ครับวันนี้มือฉีดผักบุ้งนะครับคอยดูแลข้าวผมนะตั้งแต่ตรงไหนตอนที่ฉีดนะตั้งแต่ตอนโอ้โหไอ้บุ้งช่วงนั้นมันจะหน้าประมาณตักโอ้นี่มันก็เดือนอะไรนะสี่เดือนกว่าตอนนั้นประมาณตักสองเดือนได้แล้วมั้งเนาะโอ้โหไม่เห็นแล้วไม่อยากได้เลยมีแต่ไอ้บุ้งแต่กลับกันตอนนี้มีแต่ล้วงโอ้ผมเองไม่อยากจะเชื่อเลยครับเป็นไงบ้างแล้วฉีดแล้วมาทีแรกมองเห็นไหมโอ้โหยอดล้วงมันเป็นยังไงบ้างล้วงมันล้วงลักษณะล้วงดูลักษณะล้วงถ้าเกิดว่าคนทำนาเนี่ยลักษณะคนที่เคยพี่รับจ้างฉีดอยู่แล้วใช่ไหมดีนี่แหละมาตรฐานของมันแล้วเนี่ยนะใหญ่ขนาดนี้นะไม่เคยเจอเราเพิ่งเจอนี่แหละนี่ไงโอ้โหเนี่ยนะหลวงได้ดูยอดดูหลวงยอดบอกคำเดียวสุดยอดนะโอ้โหแน่นะอันนี้เรามาที่จังหวัดพิจิตรนะจังหวัดพิจิตรอันนี้ก็ในพื้นที่นาของผมเองนะครับแล้วพี่ชัยอันนี้พี่ชัยนะครับที่คอยดูแลทั้งอ้อยนะดูแลทั้งอ้อยทั้งข้าวผมนะครับอันนี้คือมือปืนรับจ้างผมไม่ใช่มือปืนไปนำนะมือปืนนามือปืนอ้อยนะอันนี้ถ้าเขาก็ทำนาเหมือนกันนะเขาทำนาเหมือนกันดูลวงแล้วเป็นไงโอ้โหใหญ่เดินทั้งสุดสายโอ้โหตั้งแต่ท้ายไร่ยันปลายไร่นี่ก็โอ้โหเมื่อเช้ามันมีหมอกมันมีหมอกไม่เห็นไหมมองไม่ค่อยเห็นแต่ตอนนี้มันเห็นหมดแล้วพอพี่เขาฉีดเองผมไม่ได้ฉีดพี่ก็ฉีดเองเราใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์แล้วก็ตอนนี้แหละครับเราก็ต้องดูแลเองแล้วก็ให้เขาเกษตรกรได้เห็นนี่และนี่มือฉีดเองแล้วเราไม่สามารถไอ้ผมจ้างมาคุยไหมเนี่ยผมเองไว้จ้างมาโฆษณาไหมเห็นลวงแล้วเป็นไงโอ้โหปื้มครับผมอยากให้เขาสัก20ไร่เลยอย่างเงี้ยเห็นแล้วมันปื้มพี่ต้องมาฉีดให้ผมนะ20ไร่โอเคไหมโอเคเลยละนะโอเคครับแค่นี้กับรายงานครับข้าวหอมมะลินะครับข้าวหอมมะลิ105แล้วก็จะมีที่ขอนแก่นด้วยนะครับมะลิแท้นะครับมะลิแท้โอเคครับขอบคุณครับรายงานตรงนะครับจากนาสมบัติทองเงินครับเรียนรู้เกษตรแบบบ้านๆนะครับหรือกด YouTube ก็ได้ครับ YouTube ก็ไปดูช่องสมบัตินะพิมพ์ก็ว่าสมบัตินุชฟอร์ไลท์แล้วก็ทาง Facebook ก็แฟนเพจนะครับเรียนรู้เกษตรแบบบ้านๆสนใจติดต่อนะครับ0841532644นะครับสินค้ามีคุณภาพแบบนี้แล้วเราจะรวยนะครับรวงใหญ่ๆโอเคนะครับขอบคุณพี่ชัยครับขอบคุณครับ